ว่ายน้ำชิงแชมป์โลกที่ฟุกุโอกะปี2011บาร์เซโลนาปี2003และมอนทรีออลปี2005ล้วนแต่แข่งขันในสระว่ายน้ำที่สร้างขึ้นชั่วคราวทั้งสิ้นช่วงนี้ครับไปติดตามฟุตบอลทูเดย์กันครับเรื่องราวของเรอัลมาดริดครับคาร์ลอนชาร์ลอตติก็โดนสื่อจับตามองครับหลังจากที่มาดริดนั้นทั้งปล่อยชาบี้อลองโซแล้วก็อังเคลดีมาเรียไปแล้วก็นักเตะก็ไปติดทีมชาติกันหลายคนและผลงานล่าสุดก็ไม่ค่อยดีนะครับก็ต้องเตรียมเกมใหญ่นัดต่อไปคือดาร์บี้แมตช์กับแอตเลติโกมาดริดด้วยตอนนี้คนที่ไม่ได้เล่นทีมชาติก็มีฮาเวียร์เอร์นันเดสครับอาบาโรอาเบลัวนาโชเอลเซียอิริยาเมนดีแล้วก็เคเลนาบาสครับดานี่คาบาฮาวเนี่ยก็กำลังจะกลับไปมาดริดหลังจากจะไปเก็บตัวกับทีมชาติสเปนและมันจะเล่นในเกมกับมาซิโดเนียครับและเกมกับแอตเลติโกมาดริดด้วยสิ่งที่อันเชลติต้องเจอในตอนนี้ก็คือทำอย่างไรครับทีมถึงจะลงตัวเพราะว่าทั้งแฟนบอลแล้วก็สื่อมวลชนมองว่ามาดริดชุดนี้มีทีมตัวเลือกน้อยมากเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมาแต่กลับมีแต่นักเตะค่าตัวแพงๆครับการซื้อผู้เล่นมากมายที่ไม่ได้หมายความว่าประสบความสำเร็จฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วมาดริดเปลี่ยนระบบการเล่นจากมาเป็น 4-2-3-1 ครับและไม่มีชาบี้อลองโซก็คือชนะเบติสไปบุกอีก 2-1 ครับชนกรานาดาไป 1-0 จากนั้นชนะบิลบาว 3-1 ครับเอสโกเล่นในที่สุดตั้งแต่อยู่กับทีมจากนั้นก็เสมอกับบีเอเอล 2-2 ครับพอลองโซ่หายเจ็บมาก็เป็น 4-3-3 ซึ่งไม่ได้ใช้ในตอนนี้ครับอิสโก้โดนดรอปจากทีมมิดฟิลด์3คนที่ใช้คือลองโซ่โมดริชอังเคลเดมาเรียและให้กับเบลเล่นที่ริมเส้นครับแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์ลาลิก้าแต่ก็ได้แชมป์บอลถ้วย2รายการตอนนี้ต้องทำทีมที่ไม่ได้เลือกเองนะครับสำหรับอันเชลติและต้องชนะให้ได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามแล้วก็ต้องทำทีมให้สมดุลที่สุดครับตอนนี้เกมรุกครับก็มีนักเตะที่ดีที่สุดแล้วก็ทั้งชาเมสโรดิเกสครับโรนัลโดคาร์เมนเซม่าขณะที่เกมรับเนี่ยอาจจะยังไม่มีผู้เล่นที่ชัดเจนครับลูก้าโมริชโทนี่โครสก็อาจจะต้องปรับตัวกันครับทั้งสองคนก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันครับแล้วมีคนวิเคราะห์บอกว่าวิ่งมากเกินไปในเกมที่ผ่านมาแล้วบางทีก็มีความคิดว่าจะโยกเกรเบลมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ด้วยแทนที่ดีมาเรียที่ขายออกไปแล้วก็มองไปถึงเกมรับซึ่งอาจจะสูญเสียประโยชน์ของเกเรตเบลซึ่งเป็นอยู่ในปัจจุบันครับก็มีตัวเลือกที่ไม่ชัดเจนครับทีมของคาร์ลอนชาร์ลอตติครับอยู่ที่ว่าเขาจะจัดทีมอย่างไรครับก็ถือว่าเป็นปัญหาพอสมควรนะครับสำหรับเรอัลมาดริดในการออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับอาชีพมีอยู่น้อยเกินไปเนี่ยนะครับไปที่เรื่องของทีมชาติสเปนบ้างครับมีเรื่องของบิเซนเต้เดลบอสเก้โค้ชของทีมชาติสเปนที่เรียกเจ้าหนูมูเนียเอลฮัดดาดี้วัย19ปีของบาร์ซ่ามาติดทีมเนี่ยนะฮะเจ้าตัวบอกว่าเขาต้องการเรียกใช้มูเนียจริงๆไม่ได้เรียกมาเพื่อกันท่าโมร็อกโกแต่อย่างใดครับโดยมูเนียนั้นเพิ่งจะมีอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นครับพ่อแม่ของเขาเป็นชาวโมร็อกโกแต่ตัวของเขาเนี่ยเกิดที่สเปนครับและเพิ่งจะถูกเรียกตัวไปร่วมทีมชาติสเปนชุดใหญ่เนื่องจากว่าดิเอโก้กอสตามีปัญหาการบาดเจ็บและต้องถอนตัวออกจากทีมไปครับเดลบอสเก้ยืนยันว่าต้องว่าการเรียกตัวมูเนียติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่เนื่องจากว่าตัวนักเตะเองก็ซ้อมอยู่กับทีมอายุต่ำกว่า21ปีที่ศูนย์ฝึกของสหพันธ์ฟุตบอลของสเปนอยู่แล้วและอัลเบิร์ตเซเรเดสโค้ชทีมชุด U21 ก็เห็นว่าเขามีพัฒนาการที่ดีมากและเมื่อนักเตะมีความพร้อมอยู่แล้วเขาจึงเรียกตัวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ทันทีครับเนื่องจากว่ามีโปรแกรมต้องเตะกับมาซิโดเนียในรอบคัดเลือกยูโร2016นะครับและยืนยันว่านี่ไม่ใช่เพื่อเป็นการกันท่าให้มูเนียเล่นให้ทีมชาติโมร็อกโกแต่อย่างใดครับอย่างไรก็ตามครับแม้ว่ามูเนียจะมีชื่อในทีมชาติชุดใหญ่ของสเปนในเกมอย่างเป็นทางการแต่ถ้าหากว่าเขายังไม่ได้ลงสนามเนี่ยนะครับก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนใจกลับไปเล่นให้กับโมร็อกโกตามเชื้อสายของเขาได้เหมือนกันนะครับก็มาดูเรื่องอีกเรื่องนะครับเรื่องของวิดาลครับก็บอกว่าไม่มีปัญหาบาดเจ็บที่หัวเข่าแล้วครับมิดฟิลด์ชิลีนะครับอัลตูโรวิดาลของยูเวนตุสบอกว่าตอนนี้หัวเข่าหายดีครับแล้วก็เล่นมา90นาทีในเกมอุ่นเครื่องกับเม็กซิโกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวิดาลนั้นเข้ารับการผ่าตัดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วหลายคนกลัวว่าอาจจะมีอาการเจ็บเข่ากำเริบระหว่างการเก็บตัวทีมชาติเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแล้วก็เห็นเขาเอาน้ำแข็งวางบนหัวเข่า
สื่อของชิลีครับรายงานว่าเขาต้องทำการรักษาการบาดเจ็บนั้นอีกทว่าเขาก็ทวิตนะครับโต้ข่าวลือดังกล่าวบอกว่าหัวข่าวเขาไม่มีปัญหาบาดเจ็บแล้วดังนั้นให้ยุติการกระจายข่าวลือเสียทีปีกว่า27ปีกล่าวหลังอุ่นเครื่องกับเม็กซิโกจบด้วยการเสมอ 0-0 ครับบอกว่าความฟิตดีนะครับไม่มีการบาดเจ็บเล่นตลอดทั้งเกมเป็นเครื่องยืนยันได้ดีก็มีรายงานว่าหลายทีมต้องการตัวอัลตูโรวิดาลครับแต่ยูเวนตุสก็บอกว่าไม่เคยคิดจะขายนักเตะคนนี้ไม่ว่าจะได้ข้อเสนออย่างไรก็ตามยังอยู่ที่เรื่องของฟุตบอลนะครับเป็นเรื่องของมิเชลพลาตินีครับประธานของยูฟ่าออกมาเตือนครับเตือนนักเตะที่ประกาศเลิกเล่นทีมชาติอย่างฟรองก์ริเบรี่ของทีมชาติฝรั่งเศสปีของไบเยอร์มิวนิกนี่นะครับบอกว่าอาจจะโดนลงโทษครับหากว่าตัวของริเบรี่นั้นถูกฝรั่งเศสเรียกไปรายงานตัวแล้วริเบรี่ไม่ไปครับเรื่องนี้มีที่มาที่ไปยังไงนะครับลองติดตามดูนะครับสำคัญเหมือนกันฮะริเบรี่เป็นนักเตะที่มีความสำคัญกับทีมชาติฝรั่งเศสมาโดยตลอดครับแต่ว่าได้รับบาดเจ็บจนฟิตร่างกายไม่ทันไปเล่นฟุตบอลโลกที่บราซิลจึงประกาศเลิกเล่นให้กับทีมชาติหลังจากจบฟุตบอลโลกไม่นานทว่าตามกฎของฟีฟ่าตรงนี้สำคัญนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผู้เล่นไม่สามารถปฏิเสธการเรียกตัวของทีมชาติได้ครับหากว่าร่างกายของเขาแข็งแรงสมบูรณ์ดีและริเบรี่เนี่ยเพิ่งจะ31ถือว่ายังอยู่ในช่วงที่เล่นได้ครับดังนั้นหากดิดิเอเดชองเทรนเนอร์ของทีมชาติฝรั่งเศสเรียกตัวริเบรี่ไปร่วมทีมแล้วเนี่ยริเบรี่ปฏิเสธไม่ได้ครับครับพลาตินีบอกว่าเดชองต้องการเรียกตัวริเบรี่มาเล่นให้กับทีมชาติถ้าเรียกมาแล้วริเบรี่ก็ต้องมาครับฟีฟ่าเขียนกฎไว้เป็นแบบนั้นครับหากไม่มารายงานตัวเนี่ยริเบรี่ก็มีสิทธิ์ที่จะโดนแบนจากการเล่นให้บาเยิร์นมิวนิกด้วยนะครับการที่จะเล่นให้ทีมชาติหรือไม่นั้นไม่ใช่การตัดสินใจของนักเตะมันเป็นเรื่องของโค้ชครับริเบรี่จะเลือกเองว่าอยากเล่นหรือไม่เล่นให้กับฝรั่งเศสไม่ได้ครับริเบรี่ประกาศการเลือกเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสหลังจากที่เล่นมานานถึง81เกมว่าเขาบอกว่ามีอาการบาดเจ็บมาโดยตลอดนะครับและที่สำคัญบอกว่าอยากจะมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นรวมทั้งมีสมาธิให้กับการเล่นให้กับไบเยิร์นมิวนิกต้นสังกัดอย่างเต็มที่แต่ดูเหมือนว่าพลาตินีจะไม่ยอมรับการตัดสินใจของริเบรี่ครับประธานยูฟ่าชาวฝรั่งเศสกล่าวว่าริเบรี่เป็นคนฝรั่งเศสครับและฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2016ก็แข่งที่ฝรั่งเศสไม่ใช่โปแลนด์ดังนั้นริเบรี่จึงควรต้องเล่นให้กับทีมชาติของเขาด้วยครับช่วงนี้ครับเราไปติดตามสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกกันครับกล่าวว่าดิเอโก้คอสตาศูนย์หน้าทีมชาติสเปนเชื้อสายบราซิลมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อโคนขาในเกมอุ่นเครื่องกับฝรั่งเศสจนต้องเปลี่ยนตัวออกและต้องถอนตัวจากทีมชาตินั้นอาการไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดโดยยืนยันว่าคอสตาเป็นคนบอกกับตัวเขาเองอย่างไรก็ตามสมาคมฟุตบอลสเปนจะส่งเขาไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งฟาบิโอคาเปโลกุนซืออิตาเลียนของทีมชาติรัสเซียปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับข่าวที่ว่าเขาไม่ได้รับค่าเหนื่อยมาแล้วถึง3เดือนนับตั้งแต่พาทีมชาติรัสเซียตกรอบแรกฟุตบอลโลกที่บราซิลโดยกล่าวว่าเรื่องเงินคือสิ่งสุดท้ายที่เขาจะกังวลและสิ่งเดียวที่เขากำลังคิดอยู่ในตอนนี้ก็คือการเอาชนะลิตเติ้ลสไตล์ให้ได้ในฟุตบอลยูโร2016รอบคัดเลือกร็อบบี้ฟาวเลอร์อดีตสุดหน้าของทีมลิเวอร์พูลเชื่อว่าเรอัลมาดริดรู้สึกหวาดหวั่นในเกมที่ต้องไปเล่นกับลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มในวันที่22ตุลาคมนี้เพราะบรรยากาศในสนามจะปลุกเร้าให้นักเตะเจ้าถิ่นคึกคักมากขึ้นโดยเฉพาะนี่เป็นเกมครั้งแรกในรอบ5ปีที่ลิเวอร์พูลได้กลับเข้าไปเล่นในฟุตบอลยุโรปแซมซูเนสอดีตผู้เล่นและผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยังไม่ฟื้นตัวอย่างแน่นอนหากลุยฟันกาวยังคงดื้อดึงยึดระบบ 3-5-2 ที่ใช้อยู่ในตอนนี้และหากต้องใช้เวลาในการปรับตัวนานๆเป็นเดือนแล้วก็โอกาสลุ้นแชมป์จะหมดไปอย่างแน่นอนหรืออาจจะโชคร้ายพลาดควอต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกถึงตอนนั้นนักเตะก็อาจจะกลับมาโทษว่าทั้งหมดเป็นเพราะระบบที่ล้มเหลวเปาโลเบนโต้กุนซือโปรตุเกสยอมรับว่าทีมของเขาสมควรโดนแฟนบอลโหดจริงๆจากเกมที่พ่ายอัลเบเนียคาบ้าน0-1ในฟุตบอลยูโร2016รอบคัดเลือกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยกล่าวว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่แฟนบอลจะมีปฏิกิริยาแบบนั้น
และพวกเขาก็ต้องเคารพในสิ่งดังกล่าวด้วยสิ่งสำคัญก็คือต้องทำผลงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมให้ได้ในช่วงหน้าครับเรามาดูครับเรื่องราวของเจ้าภาพรายเดอร์ครับครับมี7ทีมครับที่อาจจะต้องช่วงชิงกันว่าใครจะเป็นเจ้าภาพรายเดอร์ครับครั้งต่อไปครับ